สวัสดีได้เจอตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้มาค่ะคลิปประจำเหือนของเอ๋ยค่ะมาเด้อจะเด้อมาค่ะมาเด้อจะเด้อมาดื่มกาแฟดำกับเอ๋ยตุ๊กตาพาฝันหรือว่าภาษาย้อบานเอ๋ยค่ะเพื่อนกสิบอกว่ามาเด้อจะเด้อนั่นมีการอุฟนั้นอันเสียงอันกล่องเสียงนําด้วยค่ะอันก็อันทดสอบกล่องเสียงนี่ก็เป็นการออกกําลังกายอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะมาเด้อจ้าเด้อมากินกาแฟดําเกิดทุกตาพาฝันจ้าอันนี้ภาษาย้อบ้านเอ่ยจ้ะมาแบบนี้เลยบ่ค่ะกาแฟดำร้อนๆจ้ะมั้งนี่ต้มสะโถไว้เด้อค่ะเอ้ยกันนะมีแห้งเนาะจะเนาะแซ่บแซ่บก็ค่อยๆดื่มไปเนาะจะเนาะเมื่อนี้มันเป็นอากาศครึ้มๆเลยค่ะตอนนี้ข้างหลังเห็นไหมหลังเหือนเอ้ยนําสวนเป็นอากาศมืดๆเป็นอันหมอกลงหมอกลงแต่ว่าพันกันอย่างอันมีข่าวดีด้วยค่ะกรมอุตุพันกันอย่างบอกว่ามื้อนี้สิมีแดดออกมันบอกแต่ว่ามันสิเป็นช่วงออกอันประมาณสักบ่ายๆเอ่ยว่าหันก็ยังดีค่ะก็ถือว่าโชคดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็สิมีฝนอันป้าปายบ้างเพิ่นบอกว่าแล้วก็มีอันแดดออกตอนบ่ายๆตอนนี้ก็เป็นอันอากาศครึ้มๆค่ะมืดๆอยู่ก็เนื้อเฮียนเอ้ยนี่ก็เปิดแต่เปิดอันหลอดไฟอันดอกไฟอันคริสต์มาสนี่บอกค่ะอยู่นํานี่ตัวกินข้าวเอ้ยนี่ก็ได้บ่เปิดพันมืดเลยค่ะมันมืดเป็นมืดอื้อตื้ออยู่นําเหือนนะค่ะบ่เปิดไฟนี่ก็ต้องมีการยินไฟค่ะถ้ามันถ้าช่วงหรือมันอันมืดมืดอากาศมืดมืดนี่เฮาก็ต้องเฮียนเอ้ยนี่ก็เปิดไฟเกือบทุกหลอดเลยเอ้ยเปิดคําสันพันมันหุ่นห่วยเนาะค่ะเนาะเข้ามันมืดมืดสิมันมืดมืดมือก็มืดอีหลีเด้อค่ะดังเหือนเอ้ยนี่เพราะมันเป็นอันแถบยุโรปมันสิเป็นเมืองอันค่อนข้างโซนหนาวเนาะค่ะเนาะถ้าว่าร้อนอากาศร้อนก็เป็นอันอากาศร้อนดีสินะคะอันนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วก็บ่ตีดอกค่ะแต่ถือว่าก็เป็นอากาศดีอยู่เพราะว่าถ้าฝนบ่ตกมืดมือเฮาก็เอ้ยก็ออกไปหันไปนี้ได้สินะจังว่าเอ้ยกันออกไปกับน้องสมภู่อันนี้คุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอิ้นออกไปกับเอาน้องสมภู่ออกไปขี่อันตากลมยินแดดค่ะว่าจะไปซื้อของนํามีนําตัวเมืองไปเบิ่งของหั่นของนี้แล้วก็น่ะเลยไปอันจักหน่อยนะคะแฟนเอ้ยพันบ่อยู่ค่ะแฟนเอ้ยพันไปเหลือพันไปเหลือพันมาอันตอนแรงๆพุ่นล่ะเพิ่นมื้อนี้เมื่อวานเอ้ยก็ไปนะพันมืดมื้อแต่ว่ามื้อนี้อันพันเลยบอกว่าบ่ต้องไปอันเอ้ยไปเฮ็ดธุระเอ้ยซะเพิ่นว่ามื้ออื่นก็บ่ต้องไปนําที่จริงมันเป็นมื้อนี้กับมื้ออื่นเอ้ยต้องไปซ่อยงานพันอันเอทันเอ็นนี้เมื่อวานเอ้ยพระเอ็ดแล้วค่ะเอ้ยไปทําความสะอาดดูดฟอกดูดฝุ่นอันที่พันอันทําแล้วมันก็เลยเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไปก็ได้ไปได้ไปนั่งยินอยู่ซื่อเพิ่นก็เลยบอกว่าเอ้อบ่ไปนําเฮาก็ยากเพิ่นว่าหั่นเพราะว่าหมู่พันกันหลายอยู่พุ่นค่ะเอ้ยก็เลยเอ้าดีมากว่าถ้าบ่ไปนําก็บ่ต้องการตัวช่วยอันเฮาอันช่วงนี้เฮาก็บ่ไปนําเพิ่นก็บอกเอ้ยบ่ต้องเพิ่นว่าก็เลยเพิ่นก็ไปแล้วค่ะไปเมื่อกี้นี่ก็เอ้ยก็เลยมาอัดคลิปซื้ออันคุยกันนําคะเนาะก็กินกาแฟกินอาหารเช้าแล้วล่ะค่ะเพิ่นก็ได้เอ้ยก็เลยมาอันนี้อยู่คุยกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเอ้ยคลิปประจําเหือนเอ้ยเนาะค่ะเนาะอันนี้เอา
ันนี้ก็คุยกันม่วนๆค่ะเบิ้งค่ะคําเอ้ยเข้านําตัวเมืองเลยจังไทกระจกกระแจ๊กมาเบิ้งเด้อค่ะเนาะตามสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้ากะมื้อนี้ก็เอ้ยก็สิบอกว่าเฮอพ่อแม่พี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อผู้เลยก็ได้ถ้าบ่มีแต่เอ็ดก็เบิ้งเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเฮอเด้อจ้ะเด้อแล้วก็กดแนะนําค่ะถ้าถูกใจก็อันกดต่อๆกันไปแม่นบ่อันนี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะมาค่ะก็ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีเด้อจ้า